สวัสดีครับหมูทดลองครับได้เวลาที่จะไปน่าจะไปตัดผมได้วันนี้มาตอบคำถามนะครับของน้องหนูน้อยนะครับผมถามมาว่ารบกวนสอบถามน้าหมูครับผมว่าอยากทำคลิป cover เพลงนะครับลง YouTube แล้วเปิดการสร้างรายได้จะผิดลิขสิทธิ์ไหมครับนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ลึกซึ้งนะครับผมถ้าเป็นเพลงญี่ปุ่นนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับเพลงเนี่ยเขาเรียกว่า just like นะครับผมเขามาโคกับ YouTube อยู่แต่ของประเทศไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอดีตผมเคยอยู่อะไรนะสมัครเป็นเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเคยไปเป็นกรรมการไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างก็คือคงไม่ได้โคกับ YouTube อยู่หรอกครับนะครับแล้วไอ้ค่ายต่างๆเนี่ยน่าจะสมัครเป็นคือไปดูใน Help ของ YouTube ก็ได้นะครับเกี่ยวกับ Content ID นะครับผมก็คือผมไม่แน่ใจว่าเพลงไทยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าน่าจะค่ายแกรมมี่สมมติว่าเพลงของค่ายแกรมมี่หรืออะไรเงี้ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผม Content ID ถ้าเขาสมัครเป็น Content ID อยู่ปุ๊บเนี่ยถ้าเรา cover เพลงนะครับผมเขาจะมีการเตือนขึ้นมานะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแบ่งรายได้ครึ่งครึ่งกับเรากับค่ายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับบางทีอาจจะไม่ได้เลยนะครับทุกอย่างก็คือรายได้จากโฆษณาเนี่ยของ YouTube เนี่ยอาจจะต้องจ่ายไปให้กับเขาอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับส่วน cover เพลงนะครับเอาเพลงของ CD หรือว่า MP3 มาแล้วก็มาร้องอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้ผิดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่างคาราโอเกะอย่างเงี้ยครับเอาเสียงคาราโอเกะนะครับเพราะว่าคาราโอเกะมันก็มีลิขสิทธิ์อยู่นะครับของเขาอยู่แล้วมาร้องเพลงแล้วก็เป็นบอกว่า cover อันนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเอากีตาร์มาร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าจะยังโอเคอยู่แล้วก็ต้องผมไม่แน่ใจนะครับให้เขียนคำว่า cover ด้วยไว้ละกันก็ดีนะครับผมส่วนผมนะครับเพลงญี่ปุ่นเนี่ยที่อัพอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่โดนนะครับแต่ PPRP เอ้ย PPAP PPAP อ่ะครับที่เป็นพี่อะไรนะอันเนี้ยเพราะว่าผมเอาต้นฉบับเขามาเลยนะครับก๊อปปี้มาอันนี้โดนนะครับอันนี้โดนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้รายได้จากตรงนี้เลยนะครับผมยอดวิวจะขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีตังเข้ามาในกระเป๋าตังผมแน่ๆนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้เปิดเป็นให้มีโฆษณาด้วยนะครับส่วน PPAP นะครับแต่ว่าเขาก็เอาโฆษณามายัดใส่อยู่นะครับอันนี้1จุดนะครับนอกนั้นก็คือถ้า follow อาจจะเป็น follower น้อยคือวิวน้อยแล้วก็ยังไม่ดังอะไรเงี้ยคือเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่โดนเนี่ยมีแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าถูกกฎนะครับอันนี้ก็คือผิดกฎของ YouTube อยู่แล้วนะครับอนาคตอาจจะโดนก็ได้นะครับบางทีอาจจะโดนแบบโดนลบวิดีโอไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมมี channel อื่นอยู่นะครับผมเอาของเพลงของคือผมเอาลิมิกนะครับเอาลิมิกของวงนึงเนี่ยมาลิมิกแล้วก็เอาวิดีโอมาทับด้วยเนี่ยโดนลบไปเลยครับโดนลบไปเลยนะครับผมคือไม่มีการบอกกล่าวด้วยนะครับคือลบไปเลยครับคือไม่ให้ดูเลยนะครับบล็อกไปเลยนะครับแล้วผมก็โดนไป6เดือนคือต้องอยู่นิ่งๆครับอยู่เฉยๆคืออัพได้นะครับอัพวิดีโอได้แต่ว่าถ้ามันโดนอีกปุ๊บเนี่ยมันจะโดนแบนเลยผมก็เลยอยู่นิ่งๆไว้6เดือนครับอันนี้คือเคยมีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับลองดูครับลองอัพดู
ลอง cover ดูแล้วก็ลองอัพดูก่อนแล้วก็เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยคือเราต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าทำไปก่อนครับก็คือสมมติว่าเราดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงอย่างเดียวเราก็อัพดูก่อนแล้วมันสามารถที่จะเปิดให้มันมีรายได้ได้ไหมนะครับผมถ้าเขาเตือนมาไม่ต้องไปกลัวครับเพราะว่าอ่านดีๆนะครับคือเขาไม่ได้ว่าจะแบบจะแบนเรานะครับผมเขาแค่เตือนก่อนว่าอันนี้มีลิขสิทธิ์อยู่นะคุณจะแบ่งรายได้กับ Content ID นี่หรือเปล่านะครับผมอันนี้ลองดูก่อนละกันนะครับผมแนะนำได้แค่ตรงนี้จุดนี้นะครับผมแต่ส่วนเพลงญี่ปุ่นเนี่ยจะคือ YouTube กับไอ้เนี่ยครับค่ายเขาเรียกอะไรครับที่ดูแลลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยเขาโคกันอยู่นะครับบางทีบางครั้งบางอารมณ์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมโอเคไหมครับผมลองดูก่อนนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างเนี่ยช่วยมาบอกด้วยนะครับผมโอเคก็มีเพียงเท่านี้มั้งนะครับแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งเรื่องจะถามเรื่องไอ้นี่มั้งวิดีโอแพดใช่ไหมโทษทีครับผมเข้าใจผิดวิดีโอแพดผมเคยเล่นอยู่นะครับเนี่ยครับพลอย DIY Channel นะครับพลอย DIY Channel นะครับสอนการตัดต่อวิดีโอแพดหน่อยค่ะอันนี้ผมตอบไปว่าผมไม่เคยเล่นจริงๆแล้วเคยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้อยู่นะครับเป็นประจำนะครับแต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวลองดูละกันเดี๋ยวผมก็ศึกษาเหมือนกันว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวรออีกนิดนึงละกันนะครับน้องพลอย DIY Channel นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกกับหมูทดลองนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายซายโนราซายโนรา